คุณไอ้นะครับคุณไอ้จะนำคุณทองมาแจกของท่านนะครับอยู่ด้านหน้าขวามือเลยนะครับนำคุณทองมาแจกนะครับอยู่ด้านหน้าขวามือเลยนะครับขอบคุณค่ะลุกจากแถวนะครับดูเก้าอี้ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเก้าอี้นะครับกลับไปดูข้างหน้าครับแสดงว่าของคุณลุงเนี่ยก็คือว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จจะอยู่ในยอด1,700,000 คนเดี๋ยวตอนนี้ในเคสเนี่ยคุณลุงฮะท่านรัฐมนตรีก็สั่งการให้ดูแลแล้วในเคสของลุงอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จภารกิจนะครับรับคุณความรับเรื่องเพราะว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จใช่ค่ะฝ่ามือแน่ๆเท่านั้นนะครับรับคุณความรับเรื่องนะครับณจุดค่ะที่คุณธนากรเลขาน้ำตีว่าการกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ด้วยที่อยู่ประจำจุดนะคะรับเรื่องร้องเรียนนะคะกับประชาชนในวันนี้นะคะที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะโทรไปแล้วหลายครั้งเขาจะไม่ถึงอย่างนี้ในเคสเนี่ยน้องต้องรับเรื่องที่คุณลุงเนี่ยเขียนไว้และคุณลุงกลับบ้านได้เลยเพราะว่าในเคสเนี่ยมันจะอยู่ในยอด1,700,000 คนที่ลงทะเบียนเนี่ยไม่สำเร็จแต่ว่าตอนนี้ท่านรัฐมนตรีสั่งการให้ดูแล1,700,000 คนแล้วนะครับเพราะนั้นคือเดี๋ยวคุณลุงให้เอกสารแล้วเดี๋ยวกลับบ้านได้เลยตรงนี้นะครับต้อง2 เดือนแล้วเข้าใจครับเข้าใจครับโทรไปหลายครั้งโทรไม่เจอเพราะว่าในเคสนี้มันตัดตั้งแต่แรกก็คือว่าเขามีเรคคอร์ดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอลงแล้วเนี่ยข้อมูลแต่เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลแต่ประชาชนเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นที่ระบบก็เป็นยังไม่ได้คาดหมายอยู่ใน1,700,000 คนที่ผมเคยบอกไว้ตรงนี้สมัยก่อนเป็นรุ่นเก่าไม่มีวันที่ครับครับเข้าใจครับแต่รุ่นใหม่มีครับค่ะสวัสดีครับค่ะต้องรับด้วยนะมีเบอร์นะพี่เนยพี่เนยค่ะไปได้เชิญกันเลยครับเดี๋ยวเขาขึ้นไปมาได้ชั่วโมงขอชื่อเราไป
ที่เป็นจุดสีเหลืองนี่คือเราจะโอนเงินวันนี้ใช่ไหมคะสำหรับคนที่ขึ้นว่าจุดสีอ๋อใช่วันนี้ก็วันตอนนี้มันจะโอนยอดวันละ1ล้านค่ะก็บอกว่าไอ้สีเหลืองโอนวันนี้ไม่ถึงคนที่มีปัญหาเรื่องบัญชีนะคะค่ะสำหรับผู้ที่ขึ้นสีเหลืองนะคะทางกระทรวงการคลังก็จะทยอยโอนเงินวันนี้นะคะจากการสอบถามเมื่อกี้ก็จะเป็นการโอนวันละ1ล้านนะคะก็จะโอน1ล้านคนนะคะจะทยอยโอนวันละ1ล้านคนนะคะสำหรับสีเหลืองค่ะแล้วเลย 3-4 วันไม่แหละบานูแล้วเลยบอกว่าหมดสิทธิ์แล้วแล้วการที่เราต้องมาที่คุณชี้แจงว่าต้องมาขอร้องที่นี่อ๋อแต่มาทำที่นี่แล้วคุณป้ากรอกเอกสารแล้วนะอันนี้ของคุณป้าได้เงินแล้วได้เงินไปแล้วนะทำมาแล้วทำมา20กว่าวันแล้วได้ครับได้ครับทำมา20กว่าวันเกือบเดือนแล้วแต่เพื่อนๆและทุกคนได้หมดแล้วเออมีแต่เราใหม่รู้ตกตอนหน้าเดี๋ยวได้ครับท่านครับขออะไรอย่างนี้มั้ยครับครับขอบ้านให้แม่อยู่ได้มั้ยคะขอบ้านอย่างนี้พี่ชายคนโตก็ไล่แม่ไปอยู่อนาถาพวกหนูพี่ไม่เค้าบอกว่าที่คุณจะมาจริงหรือตายคนที่อยู่นอกอ่ะมาชุดเด็กๆอ่ะเค้าก็ไปเด็กไปต้องไม่รู้กี่ล้านอันนี้คงไม่ได้ยิงตำรวจอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีพี่พวกจับเขาอยู่นะเดี๋ยวรอเรื่องนี้ก่อนรอเรื่อง 5,000 ก่อนนะไม่มาแกต้องเรียนด้วยกันได้เดี๋ยวให้สำนักนายกนะครับขอบ้างมันมีเคสแบบเดิมเยอะมากการเฮ้ยหญิงก็เห็นเมื่อกี้หญิงก็โกรธตั้งจำไม่ได้เลยไม่ได้น้องและผู้คนนั้นมาถ่ายคุณโมทันตแพทย์ได้พี่ครับนี่ก็เป็นผู้ที่ได้รับเงิน 5,000 บาทแล้วนะคะก็มายื่นเอกสารเป็นการยื่นเอกสารขอบคุณนะคะที่ทางรัฐบาลได้จ่ายเงิน 5,000 บาทให้แล้วค่ะค่ะหลังจากที่มีการตรวจติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะคุณธนากรนะคะท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ร้อนระบอกนะครับวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายมาจากท่านรัฐมนตรีนะครับก็สั่งการให้มาดูแลแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยในการร้องทุกวันนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาประมาณสัก 1,300 กว่าคนนะครับก็ถ้าดูแล้วเนี่ยยอดนี่อาจจะน้อยกว่าวันปกติทั่วไปนะครับเข้าใจว่ากระบวนการในการเยียวยา 5,000 เนี่ยนะครับได้เงินเนี่ยจะถึงมือพี่น้องประชาชนแล้วนะครับเพราะวันนี้เนี่ย
เรามีการโอนเงินไปแล้วเนี่ย 11.8 ล้านคนนะครับและก็มีผู้ผ่านการคัดกรองไปแล้วเนี่ย14ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้น14ล้านคนเนี่ยเราจะจ่ายเงินเยียวยาให้จบภายในสัปดาห์นี้นะครับส่วนกระบวนการทบทวนสิทธินั้นนะครับก็ท่านตีสั่งการให้กระบวนการต่างๆเนี่ยให้จบภายในวันที่17นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่ากระบวนการต่างๆภายในวันที่17นี้นะครับก็จะทราบแล้วนะครับว่าท่านใดเนี่ยที่ได้รับสิทธิ์ 5,000 บาทบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งจากการที่ผมได้เข้ามาดูและก็ได้รับรายงานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาวันนี้นะครับก็มีปัญหาเช่นเดิมนะครับก็คือว่าจะมีปัญหาในเรื่องการลงทะเบียนไม่สำเร็จนะครับและก็เนื่องจากว่าข้อมูลบัตรประชาชนเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในยอด 1,700,000 คนนะครับที่ท่านรัฐมนตรีคลังเนี่ยได้สั่งการให้สสค.เนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ทางรัฐบาลก็จะดูแลนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับอยากจะให้ย้ำในเรื่องของการผูกกับพร้อมเพย์ที่มันมีความสำคัญมากครับอยากจะให้ย้ำตรงนี้ว่าประชาชนก็ยังคือในส่วนที่ต้องผูกพร้อมเพย์เนื่องจากว่าบัญชีของพี่น้องประชาชนที่ได้รับเงินแล้วนะครับไม่ถูกต้องไม่ตรงกับบัญชีที่ลงทะเบียนไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีง่ายที่สุดนะครับก็คือว่าต้องไปผูกพร้อมเพย์ไว้นะครับแล้วก็อยากจะฝากอีกเรื่องนะครับก็คือว่าพี่น้องประชาชนที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านนะครับได้ส่งข้อมูลเนี่ย 4-5 ครั้งนะครับมาร้องทุกข์ซึ่งตรงนี้มันจะทำให้กระบวนการในการคัดกรองของเจ้าที่ที่กระทรวงการคลังเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับตรงนี้ก็ขอให้ท่านแบบยื่นครั้งเดียวก็พอนะครับเพราะวันนี้เนี่ยสำนักงานปลัดเนี่ยก็กำลังแยกแล้วก็ดำเนินการแก้ไขอยู่นะครับส่วนบางส่วนเนี่ยเราสามารถที่แก้ไขได้เลยนะครับบางส่วนก็ต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับกระทรวงอื่นเช่นพม.นะครับตรงนี้ก็เรารวบรวมและจะส่งให้ทางพม.ดำเนินการแล้วคนที่มาที่นี่วันนี้ครับเราจะมีวิธีการช่วยเหลือเขายังไงหรือว่ามีแนวทางการช่วยเหลือยังไงบ้างข้อมูลจะมีตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับคือคนที่มาตรงนี้นะครับก็ผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องของภายในกระทรวงการคลังนะครับที่บางท่านเนี่ยที่ได้รับสิทธิ์แล้วอาจจะไม่ทราบว่าได้รับสิทธิ์หรือบางท่านเนี่ยจะมีปัญหาในบางเรื่องเนี่ยเราก็เข้าไปดูแลอยู่แล้วครับครับไม่ถึง 1.7 เนี่ยที่บอกว่าแนวทางจะหาแนวทางช่วยเหลือเขาเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนครับเพราะว่าเหมือนเราคุยเรื่องตัวเลข 1.7 เนี่ยมาพอสมควรอ๋อไม่คือกระบวนการเป็นกระบวนการภายในนะครับที่ระบบของธนาคารกรุงไทยนะครับและก็มีคณะกรรมการดูแลอยู่นะครับคือพูดง่ายๆเข้าใจง่ายก็คือว่า 1.7 ล้านคนเนี่ยก็จะต้องมีการดูแลในเรื่องของ 5,000 เช่นเดียวกันนะครับนะครับแต่คือยังไม่ทราบทุกคนเนี่ยค่ะคนอยากรู้ความชัดเจนจะได้เงินภายในวันที่17หรือภายในวันไหนคือในเรื่องของเม็ดเงินนะฮะเนื่องจากว่าระบบเนี่ยเราจ่ายวันปกติเนี่ยวันละ1ล้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินเนี่ยก็จะทยอยจ่ายเช่นเดียวกับการทบทวนสิทธิ์ที่เราส่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์ลงไปนะครับเมื่อข้อมูลเนี่ยส่งกลับมาที่ส่วนกลางมันก็จะเป็นการทยอยจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราทยอยจ่ายทุกวันนะครับครับหลังจากปิดโครงการแล้วครับวันที่17นะครับจากนั้นจะมีการเปิดให้มาร้องเรียนที่นี่หรือว่ามีการดูแลคนที่ไม่ผ่านสิทธิ์ยังไงคือการร้องเรียนที่ตรงนี้นะครับมันก็จะจบภายในวันศุกร์นี้นะครับส่วนกระบวนการต่อไปเนี่ยผมเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องหารือกันอีกทีนึงนะครับแต่ผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขต่างๆมันก็ลดลงนะฮะอย่างวันนี้ช่วงเช้านี่ซึ่งเป็นช่วงที่คนที่มาเยอะที่สุดเนี่ยก็ไม่เยอะมากเหมือนวันปกติเพราะว่าผมก็ใจว่าเม็ดเงินต่างๆเนี่ยก็จะถึงมือประชาชนแล้วนะครับสำหรับผู้ที่พักสิทธิ์ที่ลงพื้นที่เข้าไปเนี่ยยังเหลือเยอะไม่เยอะครับไม่เยอะแต่ว่าคือตัวเลขนี่คงผมไม่ได้ตรวจสอบนะครับแต่ว่าทุกอย่างจะต้องทบทวนสิทธิ์ให้จบภายในวันที่17นี้นะครับทันใช่ไหมครับครับแต่ว่าในส่วนของการจ่ายเงินเนี่ยมันอาจจะจ่ายหลัง17เพราะว่าทยอยจ่ายถูกไหมครับครับจะเป็นการจ่ายมุกไหมคะถ้าเกิดจ่ายหลังวันที่17เนี่ยค่ะคือมา17นี่ก็คือการทบทวนสิทธิ์กระบวนการจบนะฮะแต่ว่าในการจ่ายเงินเนี่ยต้องหลังทยอยจ่ายมันก็คงหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ผมดูตัวเลขแล้วเนี่ยเรามีตัวเลขที่เข้าข่ายเยียวยาเนี่ยประมาณ16ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจ่ายไปถึงสัปดาห์นี้จ่ายไปถึง14ล้านคนแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ใจว่าทุกคนก็น่าจะได้ครบนะฮะได้เกือบทุกคนที่เข้าขายนะครับ
ครับคือตอนนี้14ล้านไม่มีปัญหาแล้วครับภายในสัปดาห์นี้เสร็จหมดใช่ครับทีนี้ไอ้ส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือเราคาดว่าจะจ่ายเงินได้หรือว่ากระบวนการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์มาอะไรใหม่เนี่ยจะจ่ายเงินให้เขาได้เนี่ยสักเท่าไหร่คืออย่างนี้กระบวนการเนี่ยมันจะต้องให้จบภายใน17ถูกไหมครับแต่ว่าพอ17จบเนี่ยเราตรวจสอบได้ว่าพี่น้องประชาชนได้ไม่ได้เนี่ยหลังจากนั้นก็ทยอยจ่ายอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือถ้าพี่น้องประชาชนที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยยืนยันว่าได้ทุกคนนะครับครับครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับเมื่อกี้มากี่คน1,300ใช่ไหมครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินมากี่คนจะค่ะนี่ก็นะคะเป็นบทสัมภาษณ์ของคุณธนากรนะคะเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหลังจากที่ได้นะคะตรวจติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้กำลังใจค่ะก็มีการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่ากระบวนการทุกอย่างนะคะจะต้องให้จบภายในวันที่17พฤษภาคมนี้และในส่วนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วได้รับสิทธินั้นนะคะทางกระทรวงการคลังจะทยอยโอนเงินนะคะวันละ1 ล้านคนค่ะเงินเราไว้พี่เงินกระทรวงคลังเงินเราเนี่ยเงินชาทนนะ